ต่อไปครับข้อที่40ครับข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันนะครับยังอยู่ในภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับสนามสอบครูทม 2/60 นะครับข้อนี้กำหนดให้ fx เท่ากับ x กำลัง2ลบ 2x ลบ 5เขาถามว่าข้อใดถูกต้องต้องดูช้อยข้อ1ข้อ2ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่ต้องตัดช้อยออกเลยคือช้อยข้อที่3ครับถ้าใครแม่นดีเนี่ยตัดช้อยข้อ3แล้วจะเป็นช้อยที่เราไม่มั่วด้วยนะฮะเพราะอะไรครับข้อนี้น้องเห็นแล้วว่าฟังก์ชันตัวนี้เป็นฟังก์ชันกำลัง2ถ้าวาดกราฟจะได้กราฟพาราโบลาหงายพาราโบลาหงายมันไม่มีสิทธิ์ได้ค่าสูงสุดครับมันต้องได้ค่าต่ำสุดนะฮะแต่น้องมาเช็คช้อยข้อ1ข้อ2ก่อนถ้าใครเช็คไวๆจะรู้เลยว่าช้อยข้อ1ข้อ2ผิดทำไงอาจารย์น้องแค่เอาเลข3ไปแทนครับแค่เลข1ไปแทนครับดูซิว่ามันตรงไหมนะฮะซึ่งอาจารย์แทนมาแล้วนะครับแล้วช้อยข้อ1ข้อ2มันไม่ตรงนะครับน้องลองไปแทนดูนะข้อนี้โจทย์ถามว่ามีค่าต่ำสุดที่ลบ6จริงไหมสิ่งน้องต้องรู้นะครับจุด HK นะฮะน้องต้องหาได้มีวิธีการหลากหลายวิธีมากๆถ้าวิธีใช้สูตรลบ B ส่วน 2A ถ้าเป็นตัว K 4A 4ลบ B กำลัง2ส่วน 4A บางคนอาจจะสงสัยว่าอาจารย์จะพูดตรงนี้ทำไมนะครับข้อนี้เขาพูดถึงค่าต่ำสุดนะครับให้โฟกัสคำนี้นะค่าต่ำสุดค่าที่บ่งบอกว่าต่ำสุดสูงสุดมันคือค่า y นะครับมันคือค่า y เพราะนั้นข้อนี้น้องต้องหาตัวนี้มาครับ 4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4a ดูซิว่ามันได้ลบ6ไหมถ้ามันได้ก็ตอบเลยนะครับอาจารย์ขออนุญาตดึงมาคิดตรงนี้นะครับ4เขาจะแทนเลยนะ a คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2 b สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง1 c คือค่าคงที่ ac ตรงนี้ลบ5ลบ b กำลัง2 b คือลบ2กำลัง2ได้4ส่วน 4a คือ4คูณ1นะครับเพราะนั้นคำนวณดีๆนะครับอาจารย์ตัดตรงนี้เลยเลข4ตัดพร้อมกันตรงนี้เหลือ1น้องจะได้เป็นลบ5ลบ1คำตอบคือลบ6เพราะนั้นข้อนี้ได้ค่าต่ำแน่นอนแล้วเราคำนวณมาได้ลบ6ก็ตรงกับช้อยข้อ4ครับฝนช้อยข้อ4ได้เลยครับฟับเลยเรื่องฟังก์ชันกำลัง2หรือรูปพาราโบลาเนี่ยมีรายละเอียดอยู่นั้นมากมายเลยนะครับอาจารย์ไม่สามารถพูดลงในนี้ได้นะครับมันต้องหลายนาทีแน่นอนนะครับเพราะนั้นอยากให้น้องลองไปทบทวนดูนะครับอาจารย์ได้บรรยายในส่วนของวิชาเอกเนี่ยไว้ละเอียดมากๆในส่วนของรูปหรือในส่วนของฟังก์ชันรายละเอียดมันต่างๆครับก็อยากให้พวกเราลองไปศึกษานะครับสำหรับวันนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ